สบายดีเมื่อวันที่3ธันวาปี2021มีพิธีเปิดนำใส่ทางรถไฟลาวจีนจีนลาวอย่างเป็นทางการเคยเบิ่งคลิปท่านประธานทองลุนเคยว่าว่าบ่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่า Happy Money สองฝ่ายได้ร่วมจิตร่วมใจประสานสมทบอย่างใกล้ชิดพบผู้สั่งทั้งนำก่อขัวสำเร็จหน้าที่การก่อสร้างยังมีคุณภาพสูงภายหลังรถไฟจีนลาวเปิดน้ำใส่และเชื่อมจอดกับทางรถไฟจีนเลวแต่นครคุ้นหมิงหานครหลวงเวียงจันทน์ผู้ผาจะโปสูงอีกหุ่นทั้งจะโปยาวอีกมื้อนี้ก็จะพาไปเบิ่งทางรถไฟจากจีนมาลาวผ่านสถานีใดแดเส้นทางก็มีอยู่สองส่วนคือจากสถานีคุ้นเมียงไต่ลงมาหอดสถานีเมืองบ่อหานอีกส่วนหนึ่งก็จากสถานีบ่อเต็นมาจนหอดสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ระยะทางจากสถานีคุ้นเมียงไต่มาหอดสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีระยะทาง 1,035 กิโลเมตรเริ่มจากสถานีคุ้นเมียงไต่ซึ่งถือว่าเป็นกิโลศูนย์วันนี้ต่อไปอีก12กิโลเมตรก็จะฮอดสถานีหัวเสิงคำว่ากิโลเมตรนี่ภาษาจีนเขียนว่ากงลี่อ่านว่า12กงลี่ก็ได้จากสถานีหัวเสิงไปสถานีจินหนิงตงตอนนี้ก็มาหอด20กิโลเมตรแล้วจากสถานีจีนหนิงตงไปอีกไกลก็จะไปหอดสถานีเป่าเฟิงนี่ก็มาหอด47กิโลเมตรแล้วจากสถานีเป่าเซิงก็ไปหอดสถานีอวีซีระยะทางจากสถานีคุ้นหมิงไต่มาหอดสถานีอวีซีนี่รถไฟก็จะใส่ความไว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จากนี่ไปจนกระทั่งถึงบ่อหานรถไฟจีนจะใส่ความไว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสถานีอวีซีนี่ก็เป็นสถานีเก่าที่เคยมีมาแล้วต่อจากนี้ไปก็จะเป็นสถานีสร้างใหม่ทั้งหมดจากสถานีวิซี่ไปถึงสถานียานเหอมีระยะทาง86กิโลเมตรไปหอดสถานีเออซานมีระยะทางหอยเอ็ดกิโลเมตรจากสถานีเออซานไปหอดสถานีหัวเนียนจากสถานีหัวเนียนก็ไปหอดสถานีหยวนเจียงจากสถานีหยวนเจียงไปหอดสถานีโมเจียง
จากสถานีโมเจียงส่วนนี้ก็ต้องสร้างขัวเพื่อให้สามารถสร้างอุโมงค์ต่อไปได้ก็ได้เอาหูมาให้เบิ่งนำการสร้างขัวนี่จำเป็นเพราะว่าถ้าขัวบ่แล้วก็บ่สามารถที่เจาะอุโมงค์ต่อไปได้อีกเพราะว่าการเจาะอุโมงค์นี่ต้องเฮ็ดจากจีนไปเท่านั้นไปหอดสถานีหนิงเออต่อไปถึงสถานีผู้เออสถานีผู้เออเคยบอกให้ฟังแล้วกับมีซ่าที่มีสื่อเสียงคือซ่าผู้เออต่อไปถึงสถานีเยเซียงกูสถานีเยเซียงกูนี่ภาษาลาวห้องหรือเอิ้นอีกชื่อหนึ่งว่าสถานีเมืองหยางหรือเข้าใจง่ายๆคือสถานีสร้างป่าผ่านขัวเข้าสถานี12ปันหน้าสื่อสถานีก็ขอเขียนเป็นภาษาไทลือเนี่ยเป็นอักษรไทลือทั้งสุดก็เป็นอักษรไทลือเก่าห้องลงมาก็เป็นอักษรไทลือใหม่อักษรไทลือนี่ก็เป็นอันเดียวกันกับตัวทำลาวหรือตัวลานหน้าสามารถอ่านเข้าใจได้ต่อไปเป็นสถานีกาลันป่าเมืองนี่ห้องอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองห้ำจากเมืองห้ำก็มาหอดสถานีเมืองหล่าจากเมืองหล่ามาหอดสถานีโมหานเล่ากับห้องว่าบ่อหานเป็นสถานีสุดท้ายในเมืองจีนอุโมงค์นี่ก็เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดมีความยาว 9.5 กิโลเมตรเข้าสู่สถานีแรกในเมืองลาวคือสถานีบ่อเต็นซึ่งสถานีในลาวก็จะใส่ตัวหนังสือสีเขียวจากสถานีบ่อเต็นก็ไปฮอดสถานีหน้าเตยตอนนี้ก็มาได้629กิโลเมตรแล้วต่อไปเป็นสถานีหน้าหมอ
่อไปก็เป็นสถานีเมืองไส้จากสถานีเมืองไส้ก็ข้ามขั้วแม่น้ำคลองเถิดที่หนึ่งแล้วก็ข้ามขั้วแม่น้ำคลองเถิดที่สองเข้าสู่สถานีหลวงพระบางต่อไปเป็นสถานีกาสีตอนนี้มาฮอด833กิโลเมตรแล้วจากสถานีกาสีก็ไปฮอดสถานีวังเวียงไปฮอดสถานีโพนโฮงถึงสถานีเวียงจันทน์เหนือมาฮอดสถานีนครหลวงเวียงจันทน์แล้วต่อไปก็จะไปถึงสถานีเวียงจันทน์ใต้เป็นสถานีสุดท้ายมื้อนี้ก็ได้นำเสนอเส้นทางเดินรถไฟจากสถานีขุนเวียงใต้มาฮอดสถานีเวียงจันทน์ใต้ในอนาคตน่าจะต้องมีการสร้างสถานีเติมอีกหลายสถานีมื้อนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าให้ฟังใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี